กคนคงรู้ว่าโมรับปริญญาแล้วนะคะเอาเข้าจริงๆเนี่ยวันรับปริญญามันเป็นวันที่มีอะไรมากกว่าการรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับโมนะโมรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ทำให้เราอ่ะเหมือนได้แบบรียูเนียนอ่ะได้มาพบเจอกับคนที่อาจจะห่างหายจากชีวิตเราไปนานแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตเราอ่ะคือเขายังมายินดีกับวันสำคัญของเราอ่ะเพื่อนๆที่อยู่มากับเราตั้งแต่เราเกิดยาวนานมา22ปีมันมีหลายคนที่เคยสนิทกันแต่ว่าก็ห่างหายกันไปแล้วแต่มันก็ยังมีคนที่ยังอยู่กับเราถึงทุกวันนี้ทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือหนึ่งในนั้นขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกคนนะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกแชร์ทุกไลค์ทุกซับสไครบ์คือทุกอะไรก็แล้วแต่ที่เราขอร้องให้ทุกคนทำแล้วก็ทุกคนก็แบบให้กำลังใจเราเสมอขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณยูทูบเบอร์หลายๆคนสำหรับมิตรภาพดีๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่อยู่ข้างๆฮันแน่อยู่หลังกล้องตอนนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วขอขอบคุณคนรอบข้างที่อยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจโมมาเสมอไม่ว่าโมจะเจอเรื่องไม่ดีหรือไม่ดีหรือดีแต่เขาก็ยังอยู่กับโมถึงทุกวันนี และสุดท้ายขอขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่นะคะที่ดูแลโมมาถึงแม้ว่าโมจะดื้อไปหน่อยก็ตามเอาเข้าจริงๆนะตอนที่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยเลี้ยงง่ายที่สุดเลยว่าไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีปากมีเสียง ขอตังค์ก็ไม่ได้แล้วก็เธอก็เรียกแตงโมแตงโมแตงโมทุกวันเลยใช่แล้วแตงโมก็ดิ้นใหญ่เลยหลังจากนั้นก็เลยแตงโมแล้วลดรูปมาเหลือโมพอเราเอาเข้าไปอนุบาลวันแรกสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรเธอร้องไห้เกาะรั้วร้องใหญ่เลยไม่รู้จะทำไงเลยแบบคุณครูบอกว่าคุณแม่กลับเลยค่ะคุณแม่กลับเลยค่ะคุณแม่ยืนอยู่นั้นเขาก็ร้องไม่หยุดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราทั้งคู่เลยเริ่มรู้จักอิสรภาพครั้งแรก อิสรภาพจากโลกอะที่เขาให้เวลาว่างเราบ้างในการเข้าโรงเรียนไงตอนเด็กๆกินเก่งกินทุกอย่างคุณปู่เขาก็จะพาไปกินอาหารแปลกๆคุณแม่เขาก็กินอาหารแปลกๆในนั้นโมจะเป็นคนที่กินอาหารได้แปลกทุกอย่าง เขาก็เรียนหนังสือมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมีวันหนึ่งตอนช่วงมัธยม3ม3ตอนนั้นอยู่เซนโยเป็นเซนโยใช่เขามาบอกว่าเขาอยากเรียนดนตรีโอ้โหช่วงนั้นน่ะเปลี่ยนไปเลยจากวิชาการจ๋าเซนโยปุ๊บเนี่ยมาเป็นแบบเด็กศิลป์เลยเพราะว่าใช่ไหมเรียนเซนโยวิชาการมันหนักไม่ได้กินข้าวก็เลยคิดว่าจะได้มาเรียนดนตรีน่าจะดีกว่าเปลี่ยนโรงเรียนเลยก็เลยมาลองสอบเข้าที่มหิดลดุริยางคศิลป์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามก็สอบผ่านทั้งหมดสมใจแต่พอเขาเรียนที่นี่ปุ๊บเขาก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าที่นี่มันเป็นโรงเรียนสหะแล้วนี่แล้วก็เรียนพร้อมกับพวกนิสิตมหาวิทยาลัยด้วยเขาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มต้องปล่อยเขาขึ้นเขาก็เรียกร้องว่าอยากจะอยู่หอละเพราะเพื่อนๆ เขาอยู่หอเพราะซ้อมดึกเพราะอะไรต่างๆในที่สุดเราก็ต้องตามใจเขาว่าเขาต้องโตออกไปในโลกกว้างแต่เขาก็รับชอบได้ดีมากเลยนะต้องไปเจอสังคมใช่จนกระทั่งจะเข้าเ
ชั้นปริญญาตรีตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีวิชาการก็เลยจะเรียน management ก็ไปสัมภาษณ์ management จนผ่านจ่ายค่าเทอมปุ๊บจ่ายแล้วใช่ไหมค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้จริงๆอยากเรียนมิวสิกเทเตอร์มากกว่าปรากฏว่าก็จ่ายไปสองเด้งเพราะว่าใจมันก็ยังรักในเรื่องของศิลปะดนตรีหรือการแสดงพอตอนปี2เราก็ให้โอกาสเขาไปเที่ยวออสเตรียเท่านั้นแหละกลับมาบอกว่าอยากจะเรียนคลาสสิกต้องเรียนที่ออสเตรียก็ไปติดต่อโปรเฟสเซอร์เขาอยากเป็นหลายๆอย่างในชีวิตเขาคือแบบอยากอะไรใหม่ๆพวกก็เรียนก็จับเราก็เกาหัวลูกเราบอกอยากเพราะโปรเฟสเซอร์ที่นู่นก็ให้ใบตอบรับมาเลยนะจะไปเข้าเรียนแล้วก็ไปเตรียมทุกอย่างไปเรียนภาษาเยอรมันเรียนได้3ครั้งครับเริ่มรู้ตัวว่าโอ้เรียนมิวสิกเทเตอร์ดีกว่าแล้วเขาก็ไปทำอะไรของเขาด้วยสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองล่ะเรื่องไออินเทอร์เน็ต YouTube อะไรเนี่ยแหละนะเขาก็ไปทำของเขาดรอปไปเทอมนึงแล้วก็บอกว่าไม่ไปเรียนละที่ออสเตรียตกลงโมรู้แล้วว่าโมอยากจะเป็นอะไรก็เรียนที่นี่ให้จบบอกเดี๋ยวโมจะเรียนให้จบ4ปีเราก็ถามลูกมันจะทำได้เหรอมันหายไปเทอมนึงนะบอกโมทำได้แล้วโมก็ใช้เขาเรียกอิทธิฤทธิ์เรียนตั้งแต่เช้ายันค่ำจนมันทำได้เว้ยมันจบ4ปีเว้ยงงแล้วมันได้เกียรตินิยมด้วยงงระดับหนึ่งเลยนะเก่งยาก็ต้องยอมรับแต่เราห้ามชมลูกมากนะชมเหนียมเหลิงในที่สุดที่เขาทำงานมาอยู่งี้เราก็หวังว่าขอให้เขาเจอทั้งสุขทั้งทุกข์เพียงแต่ให้สุขมากกว่าทุกข์เพราะถ้าเจอแต่สุขอย่างเดียวเดี๋ยวจะลืมตัวเราก็ขอให้เขาเป็นคนที่ดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและไม่หลงลืมตัวไม่หลงลืมในความดีต่างๆและมองโลกในมุมที่ดีๆมองถึงคุณความดีของผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้ตอบแทนเขาได้อย่างไม่เอาปลัดเอาเปรียบใครจริงๆแล้วในใจลึกๆนะก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีของเราตลอดไปแหละนะยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่ายังไงก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นตัวของเขาเองอ่ะใช่ไหมใช่เขาก็ในสายตาของพ่อแม่เขายังเป็นเด็กอยู่แหละแต่ว่าเราอยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วในที่สุดไม่ต้องมาดูแลพ่อแม่จนเกินเลยนักหรอกมีข้าวมีบ้านให้พ่อแม่อยู่แล้วก็ให้พ่อแม่คอยดูความสำเร็จของลูกในอนาคตแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้ว